คือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเข้าห้องน้ำนานเป็น ODBO ค่ะเป็นอายแชโดว์โอ้โหอันนี้เป็นแท่งแรกที่ทำให้หนูดูแบบเริ่มซื้อลิปครั้งแรกในชีวิตขอดูคอสเมติกเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรใดๆของเด็กๆหน่อยก็คือตอนนี้เด็กๆเริ่มแบบเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมเขาเรียกว่าเริ่มโตเลยใช่เขาไม่สั่งซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตุ่ยแล้วจะมาซื้อแบบเครื่องสำอางแบบสั่งลิปเลิฟอะไรกันแป้งเปิ้งใช่ไหมอ่ะได้ข่าวว่าแล้วยิ่งของกูจ๋ามีเยอะมากใช่ไหมแม่แอบเมาส์มาบอกว่าถ้าเอาขนมารีวิวเนี่ยน่าจะขนไม่หมดนะคะพี่กวางเพราะว่ามีเยอะมากนะมีเยอะมากใช่ไหมก็เลยบอกปูไปว่าเอาเท่าที่มาขนมาได้เดี๋ยวเราเริ่มแรกก่อนอ่ะล้างหน้าหน้าเราใช้อะไรล้างหน้าเวลาแบบว่าแต่งแบบหนักๆมาค่ะเมคอัพก็จะใช้ cleansing ของ Acne Aid เขามีเอาสำลีมาโชยด้วยไม่ใช่ก็คือไออันนี้ต้องใช้กับสำลีใช่ไหมเช็ดAcne Aid ก็คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆออยล์ออยล์เปล่าหรือเป็นคลีนซิ่งเป็นน้ำเช็ดเครื่องสำอางก่อนเพราะว่าครูเนี่ยบางทีเขาจะแบบว่าต้องแต่งหน้าเยอะๆเพราะว่าไปแบบเต้นแจ๊สอะไรแบบไปแสดงไปประกวดแต่งหนาหน้าเราก็เลยต้องเอาอันนี้เสื้ออันนี้มันเป็นขวดเล็กจิ๋วนี่ปกติมีขวดโตปะใช่ค่ะมีขวดโตแต่ว่าอันเนี้ยไปงานขายยามาแล้วเขาแบบเทสเตอร์อ๋อนี่อันนี้ฟรีแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นขวดแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คนละอย่างกันอ๋อคือจริงๆแล้วมีขวดใหญ่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อก็คือใช้ก่อนลองใช้ก่อนแล้วชอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นล้างหน้าอันนี้ลองใช้นะขวดเล็กชอบมากไปซื้อขวดใหญ่ค่ะแล้วทำไมก็ฟังถามว่าเวลาอันเนี้ยแล้วก็จะมีขวดใหญ่ไม่ใช่ขวดใหญ่ค่ะใช้ทินซิ่งนะเป็นล้างหน้าอ๋อหมายถึงว่าใช้ทินซิ่งเขาแล้วก็เลยไปซื้อล้างหน้าต่อโอเคเขาเลยไม่ใช้ล้างหน้าแบบขวดเล็กอะไรนะเปลี่ยนพี่จอนไหมครับเปียกก่อนแล้วก็ล้างอะเนาะก็คือคลีนซิ่งด้วยอันนี้แล้วล้างด้วยอันนี้ซึ่งอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ200 กว่าบาท200กว่าบาทใช้ดีไหมใช้มานานยังก็ใช้ประมาณแบบ2สัปดาห์ก็2สัปดาห์ผิวลดลงโอเคอ่ะอันนี้มีอะไรอีกมั้ยล้างอันนี้จริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงใช้กับผิวหน้าอ้าวแล้วใช้กับผิวอะไรอ่ะจริงๆมันใช้ได้ทั้งกับผิวกายก็ผิวหน้าค่ะมันจะเป็นสครับมาสก์สครับรับนะสครับหน้าให้ชื่อนี่คือมันเป็นเหมือนลูกอมเลยอะลูกอมดีก็เลยอะอะไรอะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยมันเป็นสครับแบบนี้เยอะอะเคยเห็นเลยสครับฮิตมากใช่มันเหมือนน้ำตาลมันเหมือนอะไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นไหมมันเป็นก้อนกลมๆเหมือนลูกอมแล้วมีน้ำตาลเกาะอยู่รอบๆกินไม่ได้ห้ามกินอะวิธีการใช้คือก็คือเอามาตบๆกับน้ำค่ะให้มันละเอียดละเอียดแล้วเอาใส่มือเอาน้ำใส่แล้วก็ถูหน้าแต่ว่าแบบว่าใช้แค่อาทิตย์ละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้นิดเดียวแล้วมันก็ล้างออกมั้ยล้างออกอ๋อคล้ายๆเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสบู่อะไรเป็นสบู่เป็นสครับอ่ะพี่กวางเหมือนสครับน้ำตาลเกล็ดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเหมือนขนมจริงนะมันเขียนด้วยว่าบอนัชูก้าไหนดูซิเผื่อแบบว่าน้องๆนี่ตากล้องคือตากล้องคืออยากใช้เลยว่าแต่ว่าเขาฮิตมากเลยนะแบบสครับแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบผสมเมือกหอยทากด้วยนะใช่เมือกหอยทากใช่ไวท์เทนนิ่งอะไรใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ล้างหน้าคุณจ๋าล้างที่ไหนเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณจ๋าเข้าห้องน้ำนานก็คือพอหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเธอก็ต้องใส่มอยเจอร์ไม่ให้หน้าแห้งใช่ไหมใช่จะมี2อันก็เป็น Acne Aid เป็นสูตร Oil Control ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแคคตัสคิวอันนี้ดังมากเฮ้ยแคคตัสคิวอันนี้ของพี่กัสหรือเปล่าใช่ของพี่กัสก็คือว่าสกาเคยเจอสกาตัวจริงด้วยไปงานแคคตัสของเขาแน่อันนี้คือเขาแบบว่าวัยรุ่นเลยนะไม่รู้เรื่องเลยแม่เนี่ยเปลี่ยนพิธีกรดีไหมอันนี้ก็คือพอล้างหน้าก็เอาไอ้สครับดึกๆเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ทาหน้าเสร็จแล้วว่าทาเสร็จก็เอาเจ้าแคคตัสครีมนี่ลงใช่จริงๆแล้วเนี่ยชอบใช้ตอนเช้าเพราะว่ามันจะไม่ค่อยหนักหน้าแต่นี่มันจะเป็นครีมที่มันจะเนื้อหนักหน่อยแคคตัสหนักก็คืออ๋ออันนี้เดย์ครีมไนท์ครีมเฮ้ยมันต้องมีอะไรแบบนี้เนี่ย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 
ต่สังเกตดีๆนะหน้ากูจ๋าคือใสมากใสจริงๆสีฉ่ำโกลว์แก้มชมพูนี่ไม่ได้ปัดนะปัดไม่ได้ปัดเอาปัดปัดแม่อร่อยจีย้ายหมดต้องแต้มสิวด้วยถ้าเกิดเป็นสิวก็ต้องใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของยูซารินอันนี้เหมือนน้องพิมพ์เลยอันนี้ยูซารินตัวนี้เหมือนกับถ้ามีสิวอักเสบผุดขึ้นมาเราก็ต้องแต้มใช่ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดยูซารินอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ซื้อให้น้องพิมพ์เหมือนกันแต่จำไม่ได้น่าจะแบบหลายตังค์นะอันนี้แพงเป็นแบบน่าจะหลักพันของแบรนด์ยูซารินไม่แน่ใจยังไม่หมดอีกแล้วไม่หมดกูจะไม่ออกจากห้องน้ำวันหนึ่งชั่วโมงวันนี้กูจะเอาเป๋าไปสองใบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาทำไมอ่ะอันนี้คือแผ่นแปะสิวค่ะอันนี้เขียนว่า Summer Soon Acne Patch ก็คือถ้ามีสิวเราจะต้องแปะลงไปอ่ะดูตัวอย่างที่หน้านิตานี่ค่ะที่หน้านิตาแต่ของนิตาเนี่ยเขาจะเป็นลูกดาวอันนี้เป็นลูกน่ารักมากเป็นลูกหมีเป็นลูกหมีเฮ้ยที่แบบวันนั้นป๊าทักว่าทำไมเอาอะไรมาติดหน้าอะไรน่ารักมากค่ะก็คือว่าถ้ามีสิวอักเสบใช่ไหมแล้วก็แปะไว้มันจะดูดน้องออกมาค่ะมันจะดูน้องมากก็คือแปะทายนี่ก่อนแล้วก็เอาเจ้าหมีนี่แปะใช่ไหมเวลาไปข้างนอกหนูก็ชอบแปะแบบแปะเลยใช่บางน้อยสิวหรือบางสิวอะไรใช่แบบว่าแบบบางสิวไว้มันก็ดูเก๋ดีนะถือว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากให้มันมีรูปหรือลวดลายอะไรเงี้ยที่เซเว่นที่เซเว่นอีเลเว่นก็จะมีเนื้อสีเดียวกับเนื้อเราใสใช่ดีมากคุณพี่แนนที่ดูเยอะเลยค่ะอันนี้ประทินผิวก่อนแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะของหนูเริ่มจากคลีนซิ่งบาล์มก่อนเลยนะคะนี่ใช้ของปาป้าฟิลนะคะคืออันนี้น้องพิมก็บอกว่าอะไรนะมันเป็นแบบล้างเครื่องสำอางใช่สมมติว่าเราแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ำล้างก็คือเอานี้ถูก่อนให้เครื่องสำอางละลายแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างออกไปแล้วค่อยใช้โฟมล้างได้อีกทีแล้วซื้อมาได้ใช้บ้างยังยังคือได้ลองใช้ไปนิดนึงแต่มันแบบมันแบบมันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยเดี๋ยวไม่แต่พิมก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยก็เลยแบบซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้จ้าก็คือเลือกในติ๊กต็อกเห็น189บาทไม่แพงต่อไปนิตามาน้องนิตาบ้างอันนี้เป็นคลีนซิ่งเอาไว้ล้างเครื่องสำอางใช่เครื่องสำอางเป็นของโพวิวเพียววิวอันยากก็เคยเห็นอยู่นะขวดแบบนี้ของญี่ปุ่นแต่ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับแต่ดูดิเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อะค่ะก็คือว่าเอาใส่สำลีเหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็เช็ดอย่างนี้ต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้เป็น Morning Markอุ้ย morning มาแต่ว่าต้องใช้ตอนเช้าของบาโดมากิก่อนลงเครื่องสำอางแล้วเรามาร์คยังไงเราทำยังไงก็คือทาไปเลยค่ะทาแล้วก็รอ15วิมันก็ซึมแล้วมันลงก็คือเป็นเหมือนมอยเจอร์นั่นแหละใช่ไหมอันนี้หนูใช้2ที่3 4แล้วดีมากมันไม่มีมาเป็นหลอดๆเหรอลูกทำไมต้องใช้เป็นซองแบนๆแบบนี้มันหนูไม่แน่ใจว่ามันมีหลอดหรือเปล่าแต่หนูซื้อที่เซเว่นมาอ๋อซื้อเป็นแบบนี้อันเท่าไหร่นะอันละ49บาทอุ้ยซองใหญ่อยู่นะซองนึงได้ใช้ได้กี่รอบใช้ได้เป็นหนูอะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วหนูใช้ได้นานมากนานมากโอเคต้องตามไงอันนี้หนูเยอะแล้วหนูจะตามเลยตามอีกเหรอพี่จ๋าได้ตามอีกเหรอขอใจให้หมดก่อนนะคะเอาไปอันนี้อะไรคะลาเน็ตค่ะ Sleeping Mask อุ้ยคือเป็นทาแบบก่อนนอนอ๋อ Sleeping อ๋ออันนี้ค่ะเป็นมอยเจอร์กลางคืนใช่ทาก็คือสมมติล้างหน้าเสร็จแล้วก็ล้างก็ทาอ่ะแล้วหนูต้องมีไอโฟมล้างหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะอ๋อหนูมีค่ะแต่ไม่ได้เอามาหนูใช้ของ Acnes ค่ะ Acnes เป็นโฟมล้างหน้าอ่ะแล้วอะไรอีกอันนี้ค่ะเป็นเจลแต้มสิวของ Shopee ของ Shopee คือตอนแรกอ่ะหนูของอะไรนะของ Shopee ใน TikTok ค่ะก็คือตอนแรกอ่ะหนูไม่กล้าซื้อเพราะว่าใครเก็บมันน่ารักมันไปหนูไม่เห็นผลแต่เพื่อนมันบอกว่ามันดีหนูก็เลยเอามาซื้อเพราะแบบสิวอุดตันอย่างเงี้ยทำไปคืนเดียวแห้งแล้วก็หลุดเลยใช่ก็คือว่าตอนแรกมันดันสิวดีมากเลยนะแต่เพื่อนใช้มาเพื่อนบอกดีติ๊กต็อกดังมากอันละไหร่ทำเนี่ยไม่แพงอันละหนูซื้อตอนลดราคาค่ะหนูซื้อได้99บาทอันนี้น่าจะไม่แพงเพราะว่าเราอาจจะแต้มเราใช้น้อยใช่ไหมเพราะว่านานๆทีละนิดทีละนิดหนองขึ้นทีนึงค่อยแต้มไปแล้วก็อันนี้เหมือนกูจ๋าที่เป็นลูกดาวที่ติดมากลางหน้าผากวันนี้ที่ติดสิวมีรูปอะไรบ้างรูปดาวอย่างเดียวดาวแต่ว่ามีหลายสีมากสุดยอดเพราะว่านี้มาเจอนิตาทุกครั้งคือแบบจะต้องมีใช่จะต้องมีไม่ต้องหน้า
างนึงใช่หมดยังยังหูนี่ไม่ใช่ย่อยนะเหมือนจะเยอะกว่าปูจ๋าเนี่ยอันนี้คือมิซูมิเป็นที่ดันสิวที่ดำสิวอธิบายสิวเซียนสิวหัวหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทาปุ๊บมันก็จะดันขึ้นมาอ๋อบางทีมันอุดตันแบบข้างในไม่ออกหัวดำดำเออหัวดำดำแล้วทานิ่มจะหลุดมันก็จะแบบดันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเม็ดเม็ดอะก็หลุดก็หลุดทาไปเรื่อยๆอย่างนี้คือเราใช้เมื่อมันมีใช่ไหมไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ใช้เมื่อมันแบบมีใช้ทุกวันอันนี้ซื้อที่ไหนเซเว่นอันนี้ซื้อที่เซเว่นเซเว่นมีมิซูมิอันรับไม่น่าแพงใช่ไหมหลอดเล็กๆ49 บาทมิซูมิ49พี่เดนรู้ว่าอันนี้ก็อะไรอันนี้อะไรอันนี้ก็แผ่น80เหมือนกันแต่นี้หนูใช้8นอนเพราะมันไม่มีหลายคืออันนั้นเอาไว้ออกนอกบ้านสวยๆอันนี้คือไม่สวย8นอนแต่ว่าหนูรู้สึกว่าอันนี้มันดูดีกว่าอันนี้เหมือนมันเป็นยาเออถ้าหน้าตามันดูแบบจริงจังจริงจังกว่าใช่ไหมจริงจังอีอันดาวดาวมันดูเป็นเด็กอ่ะโอเคหมดแล้วหมดแล้วแค่ประทินผิวก็ยาวมากอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประทินผิวหน้าเฉยๆนะอันนี้เราแค่ผิวหน้าอ่ะเดี๋ยวไปเป็นผิวก้นเลยครับเดี๋ยวเอามันนอนก่อนเดี๋ยวจะบังต่อไปแต่งหน้าอาปูจ๋าแป้งยังค่ะต้องลงครีมกันแดดอ๋อยังค่ะป้ากวางเขาต้องลงครีมกันแดดก่อนพี่กวางอ่ะลืมขั้นตอนจริงแล้วอะค่ะครีมกันแดดอะถ้าอยู่บ้านอะก็ต้องใช้นะเพราะว่าแบบว่าไม่ว่าจะแสงอย่างเงี้ยแสงจากหลอดไฟได้เหมือนกันหน้าเราก็แบบเบาบางค่ะต้องใช้ทุกวันจริงเหรออยู่บ้านก็ค่ะแต่ของพิมพ์เนี่ยแม่บอกว่าวันนี้หนูไม่ได้ไปไหนไม่ต้องทาจับใครได้ไม่ได้ต้องทาจริงๆเหรอ L'Oreal ค่ะOreal อันนี้ L'Oreal UV Defender Serum Light and Clear ดีมากดีมากมันจะไม่ได้เหลวอะค่ะมันจะซึมเร็วมากเป็นครีมแล้วก็ซึมก็คืออันนี้ผู้จัดทาทุกวันทุกวันเช้านอนต้องทำไม่ใช่โอเคนอนต้องทำโอ้โหอันนี้ซื้อที่ไหนคะเซเว่นก็มีค่ะนี่ซื้อเซเว่นนะอ๋อหลอดเท่าไหร่หลอดละน่าจะ100กว่าบาทโอเคไม่แพงนะคะหลังจากทากันแดดเสร็จก็ทาแป้งเขียวคืออะไรคะเนี่ยของซาสิค่ะแอคเน่โซลูชั่นป่ะจะหมดแล้วอ่ะนี่คือใช้แป้งเนี่ยเนื้อสีเขียวเหมือนของพิมพ์เลยแม่ก็งงว่าทำไมแป้งเป็นสีเขียวเมื่อก่อนแม่ใช้อ่ะแป้งมันจะสีเดียวกับผิวเราทำไมมันเขียวคะเบลอรูขุมขนแบบว่าแบบเบลอรูรอยแดงรอยดำอะไรปิดหมดเลยปิดปิดริ้วรอยอย่างนี้แล้วยิปอะไรต่อคะอันนี้มีแบบกระปุกมั้ยนะคะแบบกระปุกก็มีอันนี้ซื้อที่ไหนคะเนี่ยซื้อที่วัตสันราคา79โอเคต่อไปครีมบัตรอันนี้ชอบมากเป็นของลากาเป็นบัตรสีดำแล้วมันทาแล้วมันไม่ดำเหรอมันจะเปลี่ยนตามค่า pH ค่ะลองทำที่แขนว่าว้าวมันเป็นสีดำแต่ทาไปที่ผิวปุ๊บเป็นสีชมพูได้ไงเห็นชัดเจนเลยชอบมากอันนี้คือทาไม่หอมด้วยอ่ะกลิ่นเหมือนขนมเหมือนองุ่นเออกลิ่นคือแบบทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้นะเฮ้ยหอมเลยจะบอกว่าสตูผู้ใหญ่ก็ใช้ลาคาใช่แล้วนี่ก็ชอบแบบมาทาตอนเช้ามากเลยอ่ะให้หน้าเป็นแบบแดงระเรื่องแดงระเรื่องแดงแบบกำกลางใช้กับบัตรจิ๋วเลยนะบัตรจิ๋วทับจิ๋วจริงถ้าใช้อันใหญ่อ่ะมันจะแบบมันจะดูแบบเธอทามือนะอันใหญ่ใหญ่เดี๋ยวอันนี้แย่ใช่ไหมเยี่ยมอันนี้ก็คือใช้กับเจ้าสีดำนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้น่ารักมากอันนี้ซื้อที่ไหนบอกก่อนเร็วเผื่อมีคนอยากตามอันนี้จำได้ว่าซื้อที่ร้านแดดดี้อะค่ะมีขายที่สยามที่สยามบิวตี้แต่จริงๆในเว็บก็น่าจะมีแหละติ๊กต็อกจับก็มีจับก็มีอันนี้ของ Cattle C ตอนไปซื้อลิปมาค่ะแล้วก็เขาก็แถมแคสซอมซีอันนี้มันคือเปิดยังไงลูกอันนี้ค่ะเป็นแบบรูปหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นแบบปั๊มปั๊มนี้ป่ะใช่เดี๋ยวแกะก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปั๊มไปแล้วก็ปั๊มที่แก้มก็แก่อันนี้เป็นผงใช่ไหมลูกเป็นครีมค่ะเป็นครีมหรอก็คืออ๋อมันเหมือนปั๊มหมึกอ่ะพอหนูปั๊มจึ๊บปึ๊บจึ๊บเกลี่ยแล้วถ้าเราใช้ไอ้ชื่ออะไรนะลากลาสเราต้องใช้นี้ไหมไม่ต้องค่ะก็แบบแต่ละวันอ๋อแต่ละวันอันนี้จะเป็นชอบแบบอ๋ออันนี้ออกจากสีส้มหน่อยอันนี้ออกจากอมชมพูใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดเลย
อันนี้ของจ๋าเนี่ยจริงๆควรจะแยกคลิปไปเลยนะอันนี้ของชามิสค่ะเบอร์05โรซี่ชีคอันนี้ก็เป็นสีส้มๆเป็นผงผงเป็นโมจิโมจิบัตรค่ะเป็นเนื้อโมจิเป็นเนื้อโมจิจะใช้ยังไงก็คือเหมือนเอาปัดอะค่ะอ๋อตึ๊ดต้องมีบัตรไอตัวแปลงนะอันนี้ไม่ได้เอามาก็คือคนละสีจริงๆแล้วที่มีหลายแบบเนี่ยก็คือคนละสีเลือกใช้แค่วันละอันค่ะต่อไปจะเป็นเดี๋ยวขอปากใช่ไหมอันนี้อ่ะตาก่อนตาก่อนค่ะให้ทายค่ะนี่คืออะไรไอ้ที่หนีบใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนสมัยป้าของสมัยป้ามันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงมันจะเป็นไอ้เนี่ยพกพาแบบนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อเป็นแบบพกพาแล้วขนตาก็จะงอนแบบเด้งที่ดัดขนตางอนเดี๋ยวเหลือปากใช่ไหมเหลือปากรอบหน้าเก็บยาวเดี๋ยวพิมพ์พิมพ์มาอะไรพิมพ์สั้นมากพิมพ์แรงก่อนเลยหนูก็ยาวเหมือนกันนี่อันนี้เป็นแบบด็อกเตอร์พงก็คือเป็นแบบครีมกันแดดซึ่งเมื่อก่อนนะแม่จะซื้อกันแดดของพวกอิวเซอรีนหรือลาโรใช้พิมพ์ใช้แต่พิมพ์ก็ใช้นะแล้วทีนี้พิมพ์เขาไปติ๊กต็อกแล้วเขาเจออันนี้ไม่ใช่เหมือนอันนี้มันเป็นแบบบางๆแบบไม่ได้สำหรับไปทะเลดำน้ำหรืออะไรเขาก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่า everyday use นี่ใช่ไหมใช้ทุกวันแบบนั้นเขาไปแบบไปทำปะการังเขาก็เลยใช้อย่างนี้ไปสั่งเองใช่แต่ว่าประมาณ100ต้นๆ100ค่ะก็สั่งมาเองนะพิมพ์แล้วอะไรอีกหลังจากนี้แล้วก็ได้อันนี้ชิลแลบแบบลาเวนเดอร์พาวเดอร์ก็คือมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ใช้จะหมดแล้วชอบมากสีม่วงสีม่วงใช่ไหมจะเป็นม่วงไหมไม่ทาก็คือไม่มีสีอะไรเลยแค่มันทำให้หน้าไม่มันเฉยๆทาแล้วแบบสีเขียวกับสีม่วงมันจะกลบได้ดีใช่สีม่วงอ่ะพิมพ์บอกว่าทาแล้วแบบเหมือนคุมมันใช่ไหมคุมใช่แบบหน้าไม่มันมันจะแบบทาแป้งตลอดเวลาแต่มันไม่ได้มีสีไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ซื้อมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็มีนี่ป้าป้าฟิวอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนี่ใช่ก็ลองทาเล่นๆไม่รู้คุชชั่นที่เราเป็นแบบนี้คุชชั่นทาได้คุชชั่นคุชชั่นอธิบายกบหรือลอยคุชชั่นก็คือเหมือนจะแบบเกาหลีอ่ะที่แบบรองพื้นมันจะไม่หนักมากก็คือเหมือนเป็นแป้งทานั่นแหละเนียนใช่ไหมแต่ว่าที่ไม่ใช่เนื้อแป้งนะคะเป็นเนื้อแบบครีมคีรีอย่าดึงเลยอ่ะลาเดดลาเดดไม่ใช่ลาเดดโอ้ยทำไมมันดำๆอย่างเงี้ยเป็นใช้บ่อยเหรอในติ๊กต็อกวะกระปุกเหมือนลาเดดอธิบายด้วยลูกก็มันก็เป็นเหมือนคุชชั่นนั่นแหละแต่ว่าหนูลองใช้แล้วมันแบบไม่รู้อะมันแปลกๆคือตอนแรกแม่เห็นพิมพ์ซื้ออันนี้มาอะไรนะยี่ห้ออะไรเนี่ยโนโวอะไรนี่ใช่ไหมเป็นคุชชั่นแล้วตอนหลังก็ซื้ออันนี้มาแต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมใช้แล้วมันยังไงไม่ชอบหรอไม่ก็มันแบบมันเหมือนแบบมันรำคาญมากมันรำคาญเขาขี้รำคาญแต่ว่าที่ใช้ประจำก็คือชิลแลบทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่แบบชิลละเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพิมจะซื้อจาก TikTok ช็อปเลยใช่ไหมไม่แน่ใจเลยค่ะราคาร้อยกว่าบาทเปิดดูก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโอ๊ยต้องเลื่อนไปล่างมากเลยเผื่อแบบมีน้องๆสนใจอยากจะใช้ตามจะได้รู้ว่าเราควรเก็บตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้369บาทชิลแลบที่เป็นอะไรนะอันนี้แป้งม่วงอันนี้299ก็คือ300บาทชิลแลบเนี่ยน้องพิมพ์ใช้2อันแล้วนะใช่ไหมหมดไปอันนึงแล้วอันนี้2แล้วแปลว่าใช้ดีมากอันนี้คือ279บาทอันนี้คืออะไรลืมไปแล้วเนี่ยแป้งดร.พงษ์อ๋อโอเคไม่รู้อะค่ะไม่เจอแล้วอะอันนี้ก็หลักประมาณ 2-300 อะไรนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นกลางๆไม่แพงอ่ะหมดแล้วอะไรอะแก้มอะแต่ว่าปาเขาให้เอามาปกติไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้คือมันอยู่ในลิ้นชักดูเฉยๆมันเป็นของตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เขาให้มาเวลาเขาให้มาแล้วว่าเวลาที่จะแต่งแบบว่าไปงานตอนเด็กๆก็จะใช้แต่ตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วก็คือไม่รู้ว่ามีไหมแต่ว่ามีพวกปากพวกอะไรอีกสักฟ้าเก็บก่อนอันนี้ก็ของโฟเซนเหมือนกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมีปากรอบต่อไปไปที่นิสาก่อนตากล้าเสร็จแล้วเริ่มโอเคหนูจะสปีดนะคือสปีดเอาอย่างเร็วเลยบอกราคาด้วยซื้อที่ไหนอะไรยังไงอันแรกนะคะครีมกันแดดใช้ของลาโรสค่ะลาโรสราคา 1,300 ลาโรสโพสต์อันนี้ลาโรสโพสต์ใช่ก็จะลาโรสก็จะแบบราคาสูงนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่แพ้ใช่มันจะแบบดีมันจะไม่แพ้ใช่ไม่กุดตังอะไรอย่างงี้อันต่อไปซาเซียนี้ใช้ตามกุจ๋าเหมือนกันเลยใช้หมดไปของแม่กุจ๋ามันดีมากๆคือแบบทาปุ๊บมันเบลอลงผมแล้วมันจะเนียนเลยอันนี้เดี๋ยวเสร็จประกวางต้องไปซื้อตามเด็กๆซื้อที่วิวเทียมค่ะไม่แพงด้วยอ่ะ
เออ79บาทเองต่อไปเป็นเอาเป็นแก้มก่อนนะเป็นอันนี้ For You To Shimmer เหมือนปูจ๋า For You To Shimmer S06 เหมือนเอ้ยตัวเดียวกันเลยอันนี้คือเป็นปัชออนเหมือนกันเลยแต่ทำไมรูปร่างมันไม่เหมือนกันลูกหนูใส่กล่องเลยอ่อนหนูใส่กล่องแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะเป็น ODBO ค่ะเป็นอายแชโดว์โอ้โหมีเป็นพาเลตเลยนิตาส่วนใหญ่หนูเน้นตาของปูจ๋ามีแค่2สีนะดูนิตามีทั้งหลายสีนิตามีเป็นคนเน้นแก้มนิตาเน้นตาตาชื่อตาก็ต้องเน้นตาอันนี้โอ้โหมีหลายสีมากนะคะโทนเดียวกันเลยอ่ะโทนเดียวกันก็จะเป็นแบบเขาเรียกเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยใช่เอิร์ธโทนอันนี้ลงแบบอันแรกเลยเป็นสีอ่อนสุดแล้วก็หนูก็จะลงอันนี้ตรงเปลือกตาสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มแล้วก็ไล่ไปใช่ไหมใช่ค่อยๆไล่แล้วก็ลงกิตเตอร์ค่ะส่วนสีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอายไลเนอร์หนูจะเป็นคนไม่กรีดตากรีดไม่เป็นก็เลยจะใช้นี้ให้มันก็คือตรงเข้มๆเนี่ยเอาไว้ตรงขอบๆตาใช่ไหมก็จะใช้นี้อ๋อมันจะต้องแปลงมันแปลงใช้ตรงอันนี้ค่ะแล้วก็จิ้มลิ้นตรงนี้อันโอ้โหเคยเห็นที่ทำแบบนี้ไหมที่แบบอีเออซันเคยทำไม่รอดอ่ะคืออันนี้ซื้อที่ไหนคะอันนี้ซื้อที่บิวทรีค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่ราคา250กว่าบาทนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันดีเลยโอ้โหอันนี้ก็อันนี้แต่งทุกวันเลยไหมไม่แต่งแค่ไปข้างนอกค่ะมันจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอ่ะอย่างวันนี้ทางตาจะวิ่งวิ่งนิดนึงอันนี้ดอลลี่อายค่ะอันนี้ท้ายชอบมากเนี่ยหนูต้องไปอ่ะอธิบายหน่อยของเมลินดาเมลินดาคนถ่ายรูปเลยทำไมอ๋อเดี๋ยวเขาจะไปซื้อปาล์มวันนี้เขาเอามาแล้วเขาเอามาทาให้กันแล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะตาเขาจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้อธิบายเป็นแบบเอาไว้ถ่ายเป็นกลิตเตอร์ใต้ตานี่เป็นคือพอตาใต้ตาปุ๊บอะมองไปอะเหมือนกับเราจะถุงใต้ตาสมัยก่อนเนี่ยนะใครมีถุงใต้ตาเนี่ยจะแบบตายแล้วฉันมีถุงใต้ตาต้องแบบกลบหรือลบสมัยนี้ต้องพยายามทำให้มีถุงใต้ตาเพราะว่ามันจะเป็นแนวเกาหลีใช่ไหมเกาหลีเกาใจน่ารักแบบเวลายิ้มมีถุงใต้ตาต่อไปอันนี้หนูจริงๆหนูอันนี้ต้องเอาก่อนพาเลตมันคือคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ปกปิดใต้ตาดำปิดรอยสิวใต้ตาคอนซีลเลอร์ถ้าแปลตรงตัวก็คือไว้กลบแบบรอยสมมติว่ามีรอยดำรอยสิวที่มันเป็นแผลเป็นอะไรแล้วก็กลบมันจะเป็นสีเนื้อใช่ไหมสีเนื้ออันนี้ของอะไรคะของ B&B ค่ะอันนี้ซื้อที่ไหนคะซื้อที่บิวทรีเหมือนกันราคา200กว่าบาทเมนิตาของเธอแน่นมากจริงใช่แล้วค่ะแล้วอันนี้เป็นของอันนี้สั่งจาก TikTok Shop เป็นคาปูวินี่เป็นคล้ายๆอันนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เป็นกลิตเตอร์เป็นกลิตเตอร์สำหรับทำดอลลี่อายเหมือนกันหรอเป็นแบบเขียนตายอะค่ะเป็นแบบเนี้ยเป็นเจลกลิตเตอร์อ่ะขีดให้ดูอันนี้แล้วเอาไว้ทาตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ขอบตาขอบตาให้ตามันวิ้ง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 น่ารักโเอออันสุดท้ายก็อันนี้ค่ะแผ่นซับมันเอาเพื่อนหนูใช้บ่อยมากเขาบอกว่ามันยิ่งซับมันยิ่งเพิ่งได้ยินเสียงน้องพิมมาน้องพิมบอกอึ้งเพื่อนอะไรใช้อะไรกันเต็มไปหมดเลยหนูตามไม่ทันอันนี้เป็นไอแผ่นซับมันจริงเขาบอกว่ามันยิ่งซับยิ่งมันแต่ว่าหนูไม่ซับแล้วมันไม่ไหวอะค่ะมันหนักไปเลยคือหนูใช้หนูต้องพกทั้งวันเลยใช่ไหมใช่สมมติว่าออกแดดไปโรงเรียนแล้วแบบเหมือนแตกหนูจะต้องควักออกมาซับซับซับอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเห็นหนูคิวอ๋ออันนี้อันนี้มีอันนี้ไปดูในคลิปแล้วไปดูเจตาน้ำหอมมาให้ดูด้วยอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้ว